ครับกลับมาเรื่องของเราวันนี้นะครับกับสถานการณ์ทางด้านการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับแม้ว่าณเวลานี้นะครับอิสราเอลแล้วก็ฮามาสรวมทั้งอียิปต์นะครับตกลงตัดสินใจเปิดนะครับด่านนะครับบริเวณเมืองลาฟาแล้วก็ให้ผู้คนอพยพนะครับจากกาซาเนี่ยออกไปยังอียิปต์ได้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีวี่แววของคนไทยที่ออกไปทางลาฟานะ มีชาวต่างชาตินะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประเมินกันว่าสงครามเนี่ยน่าจะขยายวงแล้วประเทศไทยล่ะเตรียมอะไรอย่างไรไว้แบบไหนเห็นว่าเมื่อนะครับวันที่ท่านนายกเศรษฐาไปประชุมสมช.มีการพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับท่านงามครับคือก็พุ่งไปที่เรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยกลับมาที่ประเทศไทยรวมไปถึงสถานการณ์ถ้าหากว่ายืดเยื้อนะคะก็ต้องมองไปเรื่องของพลังงานด้วยค่ะนายกเศรษฐาเนี่ยพูดเอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้เลยค่ะว่าสงครามอิสราเอลเนี่ยจะยืดเยื้อนะคะจะขยายวงกว้างออกไปเนื่องจากว่าเริ่มมีการทำสงครามไซเบอร์กันแล้วและการใช้โดรนปฏิบัติภารกิจค่ะซึ่งนี่แหละเป็นสัญญาว่าความขัดแย้งอาจจะขยายวงออกไปมากยิ่งขึ้นส่วนผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงจากสงครามนะคะก็มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจทั้งหมดละค่ะกรณีที่สงครามอิสราเอลขยายวงกว้างออกไปนะคะโดยเฉพาะกับคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์เนี่ยดูแลเรื่องของพลังงานก็ต้องมองเรื่องของราคาพลังงานนะคะซึ่งได้รับรายงานมาว่ากระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแผนความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ได้รับทราบเพราะหากสงครามขยายวงกว้างออกไปไทยเองนี่แหละจะได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาพลังงานที่มากขึ้นค่ะนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่นะครับภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เนี่ยเห็นชอบนะครับให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินก็คือแก๊สโซฮอล์91ลง2บาท50นะครับต่อลิตรแล้วก็ยังมีการลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95แล้วก็แก๊สโซฮอล์ E20 นะครับอันนี้ก็ลดลงตามอัตราภาษีสัมปทานมิตรที่เปลี่ยนแปลงตามมติของครม.นะครับแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวว่าใช่ไหมท่านก็ตอบสั้นๆว่าเป็นไปตามนั้นนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยหากราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคุณพีรพันธ์ท่านก็บอกว่าก็คงจะต้องมีการศึกษาวิธีการรูปแบบใหม่ๆไม่เช่นนั้นมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เวลาเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็จะต้องเต้นไปตามกระแสนะครับก็จะต้องมานั่งหาวิธีการว่าเราเนี่ยจะทำยังไงที่ทำให้ราคาพลังงานในประเทศเนี่ยมันนิ่งให้ได้นะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให้น้อยลงอันนี้บอกว่าสิ่งที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าจะทำให้ได้อย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงรูปแบบการทำงานปรับปรุงรูปแบบวิธีการดูแลระดับราคาพลังงานให้เป็นเรื่องใหม่ๆเป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับให้สอดคล้องกับปัจจุบันนักข่าวก็ถามต่อว่าถ้าสงครามอิสราเอลกับฮามาสยืดเยื้อเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชนแบบไหนยังไงคุณพีรพันธ์ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอ่ะมันก็กระทบทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแล้วคิดว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องคิดเหมือนกันว่าจะต้องดูแลยังไงในสถานการณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็คงจะหนีเรื่องนี้ไม่พ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งพิจารณานะครับแล้วก็ไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยนิ่งอย่างที่เป็นมาตรงนี้ขีดเส้นใต้นะต้องไม่ปล่อยนิ่งอย่างที่เป็นมาบอกถ้าวางรูปแบบเดิมเนี่ยก็จะต้องพบกับผลกระทบนะครับแบบนี้ต้องมองว่าจะทำยังไงที่รัฐจะเข้าไปกำกับดูแลพลังงานที่ประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ต่างประเทศจะเป็นยังไงน้ำมันตลาดโลกจะน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยจะขึ้นลงยังไงเนี่ยอันนี้มันก็จะต้องมีกลไกภาครัฐที่สามารถเข้าไปดำเนินการได้นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีการศึกษาอยู่แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับไปฟังเสียงกันค่ะให้แล้วท่านรัฐมนตรีก็เมื่อวานนี้กบน.นะครับทั้งวันก็ตามที่ได้เคยบอกไว้อันนี้มีการประเมินไหมครับว่าถ้าใช้เงินกองน้ำมันเนี่ยจะส่งผลในระดับยังไงไม่มีถ้ามีก็คงทำไม่ได้ครับคือถ้ามันมีปัญหาแบบนี้มันกระทบทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ผมคิดว่าทุกประเทศนะครับก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้จะดูแลคนของตัวเองยังไง
ซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยก็หนีไม่พ้นแต่ว่าเราจะต้องมานั่งคิดไม่ใช่ปล่อยนิ่งๆให้อยู่แบบที่เคยเป็นมาเพราะถ้าเรายังวางรูปแบบที่เคยเป็นมามันก็จะเจอผลกระทบอยู่แบบนี้ผมคิดว่าเราต้องมานั่งคิดว่าทำอย่างไรนะครับเวลาที่เกิดเหตุต่างๆรัฐจะต้องสามารถที่จะเข้าไปกำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่ประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ต่างประเทศจะเป็นยังไงราคาน้ำมันโลกจะขึ้นจะลงยังไงนะครับรัฐต้องมีกลไกภาครัฐที่จะดำเนินการได้ซึ่งขณะนี้ผมกำลังทำการศึกษารูปแบบต่างๆเพื่อจะดำเนินการปรับปรุงอยู่ครับมีครับแต่ยังพูดไม่ได้เพราะยังไม่สรุปว่าจะเป็นแบบไหนแน่พูดไปเดี๋ยวข้อมูลสับสนแล้วไม่ดีเอาเป็นว่าทราบว่ากำลังหาวิธีการใหม่ทำการศึกษาใหม่ทำการที่จะดูรูปแบบต่างๆให้กับรักษาระดับราคาพลังงานไม่ให้กระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับอันนี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์สดๆเมื่อเช้านี้นะครับส่วน